ราจะนำไปสร้างสุขภาพจิตที่ตอนนี้เพราะว่าเป็นญาติต้องตายครับก็ขออนุญาตท่านทั้งหลายว่าวันนี้ญาติพี่น้องมาจากหมู่บ้านและตำบลเดียวกันต้องตายมาผมคิดว่าประมาณเกือบ20คนมาจากตำบลลาวราอำเภอเมืองจังหวัดตากตกหลับคนเดียวนั้นผู้ชายท่านสาวไม่ได้สมุนมาครับคุณยาคุณย่าท่านสาวเป็นอาผู้ป่วยนะเพราะนั้นท่านสาวเข้าไปดูนาเข้าไปพบผมแล้วก็ขอร้องว่าขอที่ผมมาเป็นผู้ใหญ่ในงานคืนนี้ความดีวันนี้เป็นวันดีมากเพราะว่ามีผู้สมรสงานนี้มีเงินที่สามตั้งแต่เย็นซึ่งจำเป็นไม่ควรเพราะแต่ละรายนั้นเป็นตัวแทนของหลายประเทศแต่ละทีนั้นเป็นงานของญาติพี่น้องและก็ญาติญาติคุณอาคุณยายของคุณย่าของลูกสาวก็อยู่ที่ตาหมดแล้วก็ไปขอน้องผมที่สอดกลางผมก็เป็นมาวันนี้ครับเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับหลานสาวแต่ว่าขอกรีดท่านสายด้วยความปรารถนาไม่รู้อยากย่าพระบาทเลยมีผู้นี้ที่พ่อจะบาปดูแลผมว่าผมเนี่ยน่าจะทำฝันชื่อเสียงคุณพ่อถึงที่มาเพิ่งกลับมาผมก็เรียนท่านว่าผมขอฝากมาฝากด้วยเพราะว่าเจ้าสาวเป็นหลานแล้วก็เป็นตั้งเดียวกับตระกูลของผมบ้านเราอยู่ติดกันทวดของเจ้าสาวผลเลี้ยงผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นหรือเจ้าสาวขอให้มาเป็นผู้ใหญ่ก็ดีดีมาเพื่อเป็นความดีดีแต่ว่าญาติที่มาจากตำบลบางรักนั่งอยู่ที่โต๊ะที่นี่ครับเห็นบรรยากาศงานแล้วทุกคนตกใจหมดเลยครับแต่ว่าท่านเด็กมาเห็นงานงานที่ตกใจอยู่แล้วไม่เคยเห็นที่นี่ผมบอกว่ายังมีหลานสาวที่สวยหลายคนไว้เจอวันหน้าอาจจะดีกว่านี้ผมขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและก็ญาติทุกฝ่ายนะครับด้วยความดีใจและก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าที่ได้เจ้าสาวคนนี้มาถึงนานถึงก็เป็นนี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่มีชีวิตสมบูรณ์แล้วในการที่จะทำงานต่อสู้กับชีวิตไม่ใช่เด็กประเภทที่โตขึ้นมาโดยไม่รู้จักชื่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าจะบอกพี่สาวได้เป็นตัวอย่างขึ้น